This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เวลาพูดถึงประชานิยมเนี่ยเราจะมองจากมิตินโยบายแต่ผมในฐานะนักรัฐศาสตร์มองจากมิติความสัมพันธ์ทางอำนาจว่ามันมี2ความหมายคือ1ความหมายคือประชาชนลุกขึ้นมาเพื่อต่อรองกับส่วนที่2คืออำนาจจากข้างบนที่คุณบอกว่าเขาหยิบยื่นให้หลักการง่ายๆที่มันจะบอกได้ว่านโยบายจะมั่นคงหรือไม่มั่นคง1ประชาชนได้ผลประโยชน์ครับ2โครงการนั้นมีความมั่นคงอันนี้คือประชานิยมในระยะยาวครับแต่ประชานิยมระยะสั้นนะครับก็นะครับแบบลดแรกแจกแถมแบบปัจจุบันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับช่วงนี้เรื่องของการเลือกตั้งก็กำลังจะเข้าใกล้กันมาแล้วนะครับนโยบายที่เราจะได้ยินเป็นประจำเลยคือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชานิยมครับวันนี้จะมาคุยนะครับว่าประชานิยมบางคนก็บอกดีมากเพราะว่าเอาใจคนส่วนใหญ่เลยทำให้ทุกคนลืมตาอ้าปากได้แต่บางคนก็บอกว่าประชานิยมมันก็มีข้อบกพร่องของมันอยู่วันนี้จะมาทำความเข้าใจกันนะครับในมิติของรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็มิติทางเศรษฐศาสตร์ว่าตกลงว่าประชานิยมคืออะไรดีไม่ดีอย่างไรต้องใช้อย่างไรนะครับแขกรับเชิญของเราครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมได้ยินศัพท์คำนี้มาเป็น10ปีแล้วนะแล้วบางคนก็บอกมันดีมากเลยเราต้องทำแต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่ทำไปเยอะๆมันไม่ดีต่อประเทศอยากให้อาจารย์เล่านิยามหน่อยครับคำว่าประชานิยมแท้จริงแล้วมันคืออะไรครับอาจารย์คือทำพูดเป็นภาษาง่ายๆนะก็คือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าประชานิยมหมายถึงนะครับนิยมประชาชนก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับเรื่องนี้โดยหลักการมันก็คือเป็นสิ่งที่หรือว่าการกำหนดนโยบายที่เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางแต่ประสบการณ์เรื่องประชานิยมในโลกใบนี้นะครับมันก็มีที่มาที่ไปอยู่2ความหมายด้วยกันโอ้ครับคือเอาคนเป็นศูนย์กลางแต่มันมีวิธีการเอาคนเป็นศูนย์กลางแตกต่างกันถูกประการที่1 นะถ้ามันมีคำนี้เกิดขึ้นครั้งแรกนะที่มีการพูดถึงก็ประมาณปลายปี1890ที่อเมริกาก็คือมันมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลุ่มทุนและประชาชนครับปรากฏว่ารัฐบาลกับกลุ่มทุนเนี่ยนะครับมักจะเป็นพันธมิตรกันโอ้ครับอยู่เสมอแม้กระทั่งบ้านเราอะนะคือฝ่ายมีอำนาจฝ่ายมีเงินใช่มันเลยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับทุนและประชาชนไม่สมดุลประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคแล้วสภาพการเมืองสังคมแบบนี้จึงรวมตัวกันเป็นพรรคพลังประชาชน People Party โอ้ครับแล้วก็นี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการประชานิยมก็คือการรวมกันของประชาชนในการที่จะสร้างอำนาจการต่อรองเห็นไหมครับก็คือมันระเบิดมาจากภายในประชาชนที่รู้สึกว่าฉันไม่โอเคกับรัฐบาลแบบนี้ที่แอบกิดเข้าข้างกลุ่มทุนอยู่เสมอเคลียร์คล้ายๆกับบ้านเราณเวลานี้ครับอาจารย์แต่ประชาชนต้องระเบิดจากภายในถ้าพูดกันในภาษาวิชาการเรามักจะบอกว่านี่คือประชานิยมที่ประชาชนเป็นผู้ต้องการอำนาจการต่อรองและต้องการสร้างอนาคตและความมั่นคงนะแล้วในส่วนที่สองเป็นส่วนที่ถูกมาเปรียบเทียบเคียงกับปรากฏการณ์การเมืองไทยก็คือประชานิยมนะครับในทางการเมืองที่ตีคู่ขนานกับการตลาดทางการเมืองแล้วอาจจะนำมาสู่ปัญหาผลกระทบกับประเทศระยะยาวที่ผ่านมาเรามักจะหยิบยกตัวอย่างจากประสบการณ์ในแถบลาตินอเมริกาอาร์เจนตินาถูกต้องถูกต้องเลยถูกต้องเลยโคลอมเบียเวเนซุเอลาครับโดยเฉพาะอาร์เจนตินาในสมัยอดีตประธานาธิบดีนะครับควนเปโรซึ่งครับเป็นอดีตทหารแต่มีบุคลิกลักษณะพิเศษมีความสามารถในการสื่อสารและก็มองเห็นผลระยะสั้นในทางการเมืองที่จะเอาเสียงจากประชาชนมาเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่อำนาจโอ้เพราะว่าใช้ระบบการเลือกตั้งถ้าเกิดเอาใจคนที่มีจำนวนมากมายตัวเองก็มีโอกาสได้รับคะแนนเสียงเอาง่ายๆเลยเอาประชาชนเป็นบันไดเอาประชาชนเป็นพรมแดงเพื่อที่จะก้าวไปสู่บัลลังก์อำนาจอันนี้ครับมันก็นำไปสู่การกำหนดนโยบายแบบประชานิยมและหลายๆครั้งนะฮะมันถูกเทียบเคียงกับกรณีประเทศไทยว่านโยบายที่นะครับรับกันที่เกกันที่เกทับกันนะหรือนะครับการแข่งขันลดแลกแจกแถมเนี่ยมันไม่ได้มาจากอำนาจภายในประชาชนเพื่อต้องการการต่อรองกับรัฐ
เพื่อสร้างความไม่มั่นคงและเข้มแข็งจากตัวเขาครับแต่มันเป็นการหยิบยื่นให้โอเคคล้ายๆกับขออนุญาตผมเรียกอย่างนี้แล้วกันท็อปดาวน์ไหมอาจารย์ใช่ใช่ใช่เขาคิดมาให้จากด้านบนด้านล่างในประโยชน์แต่ไม่ใช่การจุดระเบิดจากด้านล่างไปส่งเสียงสะเทือนถึงด้านบนใช่ครับอันนี้ครับคือมิติเนี่ยเวลาพูดถึงประชานิยมเนี่ยเราจะมองจากมิตินโยบายแต่ผมในฐานะนักวัฒนศาสตร์มองจากมิติความสัมพันธ์ทางอำนาจว่ามันมี2ความหมายคือ1ความหมายคือประชาชนลุกขึ้นมาเพื่อต่อรองว่าฉันต้องการความมั่นคงในการในอำนาจการต่อรองเพื่อคนส่วนมากคือประชาชนกับส่วนที่2คืออำนาจจากข้างบนที่คุณบอกว่าเขาหยิบยื่นให้อาจารย์ทีนี้จะพบว่าคำเดียวกันแต่ว่าพอนำไปใช้อาจจะแตกต่างกันผมขอถามแบบเรารายการเศรษฐกิจติดบ้านเนาะมันมีวิธีการประเมินความคุ้มค่าไหมครับว่าอันนี้เป็นประชานิยมที่นำประเทศไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นในระยะยาวพอเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้คำว่าระยะสั้นระยะยาวกับประชานิยมที่ดีในระยะสั้นแต่ระยะยาวนำไปสู่ความไม่ยั่งยืนนะครับมันมีตัววัดไหมอาจารย์ว่าประชานิยมอันนี้คะแนนบวกอันนี้คะแนนลบตัววัดนะครับที่เป็นทางการไม่มีมันต้องพิจารณารายประเด็นของนโยบายนั้นๆอย่างเช่นนะครับนโยบายนะครับลดแลกแจกแถมนโยบายแก้ปัญหานะครับคนยากคนจนระยะสั้นเนี่ยโดยที่ไม่เห็นที่มาที่ไปของเม็ดเงินงบประมาณโอ้โอเคสมมติจะใช้จ่ายเท่านี้แต่ไม่รู้ว่ารายได้เป็นเท่าไหร่จะเอาเงินมาจากไหนเพราะที่สุดแล้วเงินที่ใช้จ่ายไปต้องมีต้นทางก่อนว่ามาจากไหนจะวนกลับมาที่ประชาชนส่วนที่สองนะครับที่มันจะบอกได้ว่าจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงก็คือนโยบายนั้นสร้างความเข้มแข็งกับประชาชนโดยภาพรวมหรือเปล่า อย่างเช่นทรัพย์อุดหนุนเงินไปก้อนหนึ่งแต่เงินก้อนนี้ไม่ใช่ช่วยแค่เยียวยาความยากจนสำหรับชาวบ้านประชาชนแต่ทำอย่างไรให้เงินก้อนนี้มันสามารถกลายเป็นกองทุนกลายเป็นธนาคารกลายเป็นสวัสดิการเพื่อที่จะดูแลเขาระยะยาวเห็นไหมมันทำให้เขามีอำนาจขึ้นมาอันนี้คือประชานิยมในระยะยาวแต่ประชานิยมระยะสั้นนะครับก็นะครับแบบลดแลกแจกแถมแบบปัจจุบันนะครับคือเราไม่รู้ว่าในท้ายที่สุดจะหาเงินมาจากที่ไหนเราไม่รู้ว่าแล้วจะยังไงต่อถ้าหมดโครงการนี้หมดรถนี้ไปหมดนะครับสวัสดิการนี้ไปจะยังไงต่อครับคือทุกคนไม่รู้อนาคตนี่คือสิ่งที่อันตรายมากกับการดำเนินนโยบายในประเทศเราอาจารย์คือมันก็จะมีแง่คิดแบบนี้เนาะสมมติบางฝ่ายจะพูดว่าเราต้องลงกับโครงการบางกองเพื่ออนาคตระยะยาวเช่นโครงข่ายคมนาคมหรือแม้กระทั่งการศึกษาการวิจัยแต่มันเห็นผลช้ามันไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนเลยเพราะว่าเขาอาจจะพูดว่านี่ครูเรียนตอนนี้สูงมากแล้วเราต้องการแก้ไขปัญหาเดี๋ยวนี้นะครับในมิติแบบนี้มันเหมือนกับว่ามันอยู่ตรงกลางอ่ะไม่รู้จะไปทิศทางไหนแต่ปกติแล้วเวลาคนเลือกเขาก็มองว่าประโยชน์เฉพาะหน้าก่อนปลดตัวเองจากหนี้นอกระบบบ้างปลดตัวเองจากกรณีของหนี้ครูเรียนบ้างกรณีแบบนี้อาจารย์พอมีหลักการในการพิจารณาไหมครับว่าอันไหนคือสิ่งที่เหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรอย่างไรครับคืออันนี้นะครับจะให้ประชาชนพิจารณาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าด้วยโครงสร้างทางการเมืองเราเนี่ยพรรคการเมืองเราไม่ได้เป็นพรรคที่มีจุดยืนทางอุดมการณ์ที่ชัดเจนอย่างนั้นเลยอาจารย์นะครับก็คือทุกพรรคเนี่ยนะครับเป็นพรรคที่ดูเหมือนว่าจะเข้าใจประชาชนแต่ก็พยายามจะประนีประนอมคอมเพลมไหมกับคนทุกฝ่ายพอคนทุกฝ่ายปั๊บลักษณะนโยบายก็ต้องการเป็นแมสแมสก็คืออะไรที่สามารถจับต้องได้อะไรที่เห็นผลรูปธรรมระยะสั้นก็จะดึงเอามาแต่ถ้าเป็นนโยบายระยะยาวโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาสวัสดิการสังคมวิจัยมันเหมือนกับเป็นการปลูกต้นไม้กว่าจะออกดอกผล5ปี10ปีซึ่งอาจจะทำให้การรับรู้นั้นน้อยทุกคนก็ทำเป็นตลาดการเมืองก็คืออะไรที่ได้ระยะสั้นสร้างกระแสระยะสั้นก็เก็บเกี่ยวเอาโอ้นี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับบวกกับนะครับถ้าเวลาการกำหนดนโยบายเนี่ยพอเวลาตัวอุดมการณ์มันไม่ชัดนะครับว่าพรรคแต่ละพรรคอย่างเช่นในประเทศต่างประเทศเนี่ยอุดมการณ์เขาชัดว่าเขาเป็นอุดมการณ์แบบไหนพรรคคอนเซอร์เวทีฟพรรคที่เป็นอนุรักษนิยมเขาก็จะมีนโยบายอนุรักษนิยมของเขาแต่ก็ทำให้มันทันสมัยคือประชาชนจะรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องพรรคที่เป็นแนวเสรีนิยมก็จะส่งเสริมการตลาดส่งเสริมสวัสดิการส่งเสริมการแข่งขันทุกคนก็จะรู้แนวของเขาหรือพรรคกลุ่มแรงงานก็จะเน้นเรื่องแรงงานเรื่องความเสมอภาคคือทุกคนจะรู้เห็น
แต่บ้านเรามันมีอุดมการณ์แบบนี้ทุกคนเหมือนกันหมดเลยป่ะอาจารย์คือใช่เพราะทุกคนเหมือนกันหมดทุกคนก็ต้องการเอาตลาดการเมืองเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าคือชนะการเลือกตั้งใช่ครับใช่ครับแล้วก็ทำโครงการใหญ่ๆโครงการระยะยาวมันเห็นผลช้ามันหาเสียงได้ยากนะครับซึ่งมันมีผลนะมันมีผลแต่ข้อดีข้อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะผมรู้สึกดีใจที่ตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาเนี่ยพรรคที่เข้าสู่การเมืองจะต้องพูดนโยบายคือมันรู้สึกว่ามันทำให้มันต้องยกกระดับทางการเมืองอะนะทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการเรียนรู้ทางการเมืองร่วมกันด้วยนะมันอาจจะไม่ได้ดี 100% ณเวลานี้แต่ทั้งหมดเป็นการเรียนรู้ว่ามันต้องสร้างนโยบายที่ดีกว่านี้ให้ได้ผมชอบคำนี้จังอาจารย์ยกระดับทางการเมืองเรียนรู้ทางการเมืองไปด้วยกันนะครับถามอาจารย์แบบนี้ครับสมมติจะพูดว่าประเทศนี้มีประชาธิปไตยแล้วเนี่ยสามารถพัฒนาประเทศไปได้ไกลแต่ละอันนะฮะถ้าเป็นเชิงเศรษฐศาสตร์เชิงงานต้องมีตัวชี้วัดเช่นรายได้ประชาชาติเติบโตเท่าไหร่การกระจายรายได้เป็นอย่างไรอาจารย์มองปัจจัยหลักๆเลยที่เราจะดูเพื่อประเมินผลว่าพรรคการเมืองนี้เนี่ยเขาบรรลุเป้าหมายที่เขาสัญญากับประเทศเอาไว้หรือไม่น่าจะมีมิติใดบ้างครับคือจริงๆผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าในทางเศรษฐศาสตร์เวลามองความสำเร็จดู GDP ดูอัตราการลงทุนดูดอกเบี้ยดูความมั่งคั่งผมคิดว่าในกระบวนการการพัฒนาการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะมีหน่วยงานสถาบันเขาเรียกว่าติดตามเช็คลิสต์หรือว่า KPI ทางนโยบายอ่ะจะได้รู้ว่าทำอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้คือตอนนี้ถ้าเราควีนตามความจริงนะอย่างเช่นก่อนหน้านี้อาจารย์ชัดชาติเสนอนโยบายเยอะมากผ่านมาหลายเดือนไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนในการทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันน่าจะมีการประเมินนโยบายซึ่งว่าผ่านไปถึงขั้นไหนจริงๆฮะโดยหลักการวิชานโยบายศาสตร์เนี่ยมันจะมีหลักๆของมันก็จะมีวิชาขั้นตอนการกำหนดว่ากำหนดยังไงให้เกิดความยั่งยืนสองมันมีหลักการในการปฏิบัติยังไงที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามมีกระบวนการการประเมินผลผมเห็นด้วยเลยว่าจริงๆแล้วนะมันก็ต้องมีการประเมินผลนโยบายหลังจากนี้ว่าคุณพูดไปแล้วคุณสัญญาไปแล้วคุณทำได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะเป็นมาเป็นรีพอร์ตกับประชาชนอ่ะคือแบบคล้ายๆก่อนหน้านี้มันมีพรรคการเมืองบางพรรคเสนอตัวเป็นรัฐบาลแต่หลายนโยบายก็ทำไม่ได้นะแล้วก็สัญญาไปก่อนสัญญาไว้แล้วก็ผ่านมานี่คือปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าตอนนี้มันมีบรรทัดฐานของการไม่ต้องทำไงมันมีบรรทัดฐานของการไม่ต้องทำแล้วบางคนก็ลืมไปเลยเนาะแล้วก็บวกกับประชาชนเราไม่มีสถาบันการตรวจสอบหรือการประเมินผลนโยบายครับแล้วทุกคนก็เห็นว่าแนวโน้มในอนาคตก็จะเป็นรัฐบาลพรรคร่วมซึ่งอาจจะบอกว่าฉันทำไม่ได้เพราะมันเป็นพรรคร่วมเฉลี่ยกันไปใช่ครับอันนี้เฉลี่ยความผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยดีกับประชาชนแต่ถ้าเรามองว่าต่อไปในกระบวนการการพัฒนาสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองทุกอย่างต้องประเมินได้ครับนโยบายก็ต้องประเมินได้อาจารย์ขอบคุณมากผมมีคำถามสุดท้ายครับ คนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์นักลงทุนก็จะพูดแบบนี้ทุกอย่างต้องวัดด้วยตัวเลขแต่ประเด็นรัฐศาสตร์อาจารย์มันจะเป็นประเด็นเชิงยากที่จะเป็นเชิงปริมาณวัดได้ว่าให้คะแนนเท่าไหร่อาจารย์มองว่าในการที่เราจะประเมินประชานิยมของพรรคต่างๆซึ่งตอนนี้นำเสนอออกมาเนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอในการที่ประชาชนจะให้คะแนนพรรคต่างๆไม่ใช่เรื่องความพอใจนะแบบที่เป็นแบบ objective ครับใช้ตัวเลขอาจารย์มีข้อเสนอยังไงครับอันดับแรกเลยก็คือดูความรู้ดูทัศนคติและดูวิธีปฏิบัติต่อนโยบายง่ายๆนะครับอย่างเช่นนโยบายนี้รู้ไหมว่ามันเป็นยังไงมันมีความมั่นคงไหมมันมีผลประโยชน์ระยะยาวไหมแล้วทัศนคติเป็นบวกเป็นลบแล้วจะไปเลือกไหมถ้าพรรคมีนโยบายแบบนี้โอ้โหอาจารย์น่าสนใจมากวันนี้เป็นการคุยนะครับรายการเศรษฐกิจติดบ้านแต่ว่าคุยมิติเศรษฐกิจกับนักรัฐศาสตร์เราได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยช่วงนี้เราใกล้ที่จะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแล้วนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาชวนอาจารย์คุยอีกเพราะความว่าประชาชนบ้านเราก็มี67ล้านคน คิดไม่เหมือนกันแต่ละคนก็คิดชุดนโยบายไม่เหมือนกันด้วยโอกาสหน้าจะได้เชิญอาจารย์มาคุยอีกวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับเอาละครับจะเดินหน้าเข้าไปสู่การเลือกตั้งผมว่าสำคัญมากๆคือเรื่องของการรู้เท่าทันนโยบายต่างๆโดยเฉพาะนโยบายประชานิยมซึ่งบางครั้งไม่ง่ายที่ว่าจะมีตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับ67ล้านคนเราอยากเห็นประเทศเราเดินหน้าไปอย่างไรสำหรับวันนี้เวลาของรายการเรานะครับเศรษฐกิจติดบ้านก็จบลงแล้วแล้วพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice